สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพานทะเลบลูพานะผมวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่า MT4 นะผมการตั้งค่าคู่กับเทรดโปรแกรมบอร์ดเทรดไอยอมชานอง MT2 Trading นะผมการตั้งค่าก็จะตั้งตามนี้นะผมแบรี่โปรฟิตนี่นะครับอินเทอร์บาร์แล้วเงินบาทแล้วก็ตั้งเป็น30มาเมาตรงนี้ตรงนี้ก็เวลา1นาทีนะผมนี่ก็ตั้งเป็นโนมันนิเกลนะอันนี้เราจะตั้งรูปแบบว่าไม่มันนิเกลนะคือว่าเล่นไม้เดียวจบแล้วรอสัญญาณใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าคู่เงินนะผมว่าเราจะตั้งยังไงเราก็ไปเลือกมา AU อะเลือก1นาทีก็ตามนี้ตามนี้เลยเราเสร็จเราก็ไปตรงคำว่าเอาอินดิเคเตอร์ไบนารี่โปรฟิตมาเรากดโอเคเสร็จก็ไปตรง MT2 Trading Auto เนี่ยผมเราก็ดับคลิกไปนี่เราก็เลือก Barry Profit ตรงนี้นะผมนี่ขึ้น Up 2 Down 3ตรงนี้ก็เลือก Interval นี่เราก็แก้เป็น30นะครับผมตรงนี้ก็1นาทีนี่เราก็ไม่ต้องเลือกอะไรผมขึ้นโนมมาติเกลเสร็จแล้วกด Pay ก็คือเสร็จขั้นตอนแล้วในการติดตั้งค่า MT4 นะผมเพื่อที่ไม่ให้ระบบเทรดมาติเกลเรามาตั้งกู้เงินอื่นนะผมแล้วก็ไปทำเหมือนเดิมนะนี่มี EU AU EU ฮะถ้าทุนน้อยก็แนะนำว่าผมไม่ต้องเล่นหลายคู่ครับผมมันไม่เทรดก็ดีเพราะว่าเงินยังอยู่ในบัญชีเราอ่ะถ้าเทรดมาก็ดีเพราะว่ากำไรแล้วแต่เรายอมรับความเสี่ยงได้นะก็ต้องลองดูกับทุนที่เรามีนะผมว่าพอหรือเปล่าใช้เล่นหลายคู่เสร็จมีปัญหาเทรดเข้าออเดอร์พลาดงานเข้าอีกนี่ก็ต้องลองตัดสินใจดูผมลองดูเราจะตั้งชิมเอ็มยังไงนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนนะผมแล้วกด Pay เอาไว้คู่อื่นตั้งยูซีก็ไปไม่มีโปรฟิตเดี๋ยวออโต้เราจะเลือกอะไรดูหน่องๆนิดนึงสำหรับกราฟก็ตั้งตามนี้เลยนะผมก็ตั้งกันง่ายๆนะผมไม่ได้ยากอะไรก็ลองดูคลิปหลายๆรอบหน่อยก็ได้การผิดพลาดนี่ผมแค่นี้เองนี่เราก็เสร็จแล้วนี่ก็ขั้นตอนที่ผมตั้งการตั้งใน MT4 นะผมตั้งเอาอินดิเคเตอร์ของ MT2 Trading นะผมกับ Barry Profit มาใส่ในกราฟคู่เงินของเราที่เราเลือกที่จะเทรดนะผมว่าเราจะเทรดคู่ไหนเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมมารันเหมือนเดิมครับผมโปรแกรม MT2 Trading จะลองดูการรันนะเราเข้ามาแล้วนี่ก็จะเป็นบัญชีทดลองของนี้อยู่ด้วยดูด้วยว่าข่าวอย่าลืมดูการตั้งค่าเราตั้งที่เทรดเท่าไหร่ตรงนี้ผมแนะนำให้เป็น 78-80 นะผม 78-80 เนี่ย 80% 78% เนี่ยห้ามต่ำกว่านี้ลองดูให้เทรดอย่างนี้แล้วก็มาดูการตั้งค่าข่าวนะผมข่าวเราก็ตั้งตามนี้เลยนะที่ผมเคยแนะนำไว้โอเคไงก็ลองตั้งดูนะผมสำหรับการไม่มันเกลก็คือเทรดไม่เดียวจบนะผมไหนก็ลองดูสำหรับการใช้โปรแกรม MT2 Trading นะผมกับคู่กับ MT4 ไหนก็ลองดูยังไงก็จบคลิปแค่นี้ผมไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะผมไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะผมเราจะมีการตั้งค่าอะไรยังไงลูกเล่นอะไรของ MT2 Trading เดี๋ยวผมจะ
มาแนะนำให้นะผมว่าจะเป็นยังไงจะมีลูกเรียนอะไรเพิ่มเติมสำหรับไปที่การเนี่ย copy trade อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีนึงโอเคไงก็ลองติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ